มันก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไปทำมาสมศักดิ์เทพสุทินจะกลายเป็นสายล่อฟ้าที่ทำให้คนที่เคลือบแคลงสงสัยหรือว่าหมั่นไส้ในพฤติกรรมของทักษิณอยู่แล้วเนี่ยยิ่งลุกฮือขึ้นมายิ่งลุกฮือขึ้นมาใหญ่เพราะการตอบคำถามของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนี่เองนี่นะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าก็เลยให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันมันยังเหลืออีกคำถามนึงนะท่านผู้ชมครับว่าถ้ามองว่าเป็นการที่คุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์แล้วเป็นสายล่อฟ้าแล้วจะไปกระทบกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรเนี่ยความคิดของคนที่คิดสับเปลี่ยนรองนายกดูแลกระทรวงนั้นใช่เป็นความคิดของคุณเศรษฐาใช่หรือเปล่าหรือคุณเศรษฐาเป็นเพียงแค่ตรายางลงนามเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีตัวที่อยู่เบื้องหลังที่สามารถออกคำสั่งให้โยกย้ายได้สองการที่โยกคุณสมศักดิ์ไปดูแลกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองนายกดูแลกระทรวงสาธารณสุขอาจจะเป็นเพราะคลิปหนึ่งท่านผู้ชมฮะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะฮะคลิปที่คุณสมศักดิ์นั่งแถลงกับคุณหมอพรเทพแล้วก็อดีตผู้ที่เคยเป็นมะเร็งนะฮะล่าสุดหมาดๆอุ่นๆเลยนะครับสลับสับเปลี่ยนกระทรวงที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของท่านสมศักดิ์ให้ไปดูแลโดยคุณพีรพันธ์นะครับยกเว้น DSI แล้วคุณสมศักดิ์ไปดูในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขถ้าทักษิณได้ออกจากคุกก็คงมีคนได้เข้าคุกแทนเชื่อเถอะกะเอาลูกเกลี้ยงมาซุกให้ระเบิดในมือรองตุ๋ยกันเหรอนะลูกเกลี้ยงเอามาซุกในมือให้รองตุ๋ยเดี๋ยวก็รู้ไอ้ตูมเนี่ยที่จะได้เห็นใครที่จะกระเด็นตัวไปทางแขนขาไปทาง I will make you an offer you can refuse ข้าพเจ้าจะเสนอข้อเสนอที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้อันนี้ Godfather เลยนะค่ะปีหน้าปี67เป็นปีเบ็ดเสร็จถล่มทลายทั้งโลกหัวโจกในบ้านเราระวังจะเอาหัวตัวเองไว้ไม่อยู่เปลวสีเงินคนปลายซอยทิ้งท้ายแพทย์ผู้รักษาราชทัณฑ์อ้างสิทธิ์ผู้ป่วยปกปิดไม่ยอมแถลงไม่ยอมบอกอาการป่วยจริงป่วยหรอกกระทั่งมีตัวตนนักโทษทักษิณอยู่จริงบนชั้น14หรือไม่ครบ120วันตามระเบียบผบ.เรือนจำต้องรวบรวมความเห็นแพทย์ความเห็นตัวเองเสนออธิบดีราชทัณฑ์ว่าควรรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกคุกต่อหรือไม่หรือควรนำกลับเข้าคุกอดีตอธิบดีราชทัณฑ์ต้องรายงานให้รัฐมนตรียุติธรรมทราบแต่จนบัดนี้เลยกำหนด120วันณวันที่22ธันวาคมมา7วันกว่าแล้วผบ.เรือนจำเงียบอธิบดีราชทัณฑ์เงียบรัฐมนตรีทวีก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานมองแบบวิเคราะห์ของคุณพิชิตชัยมงคลว่าโอ้โหเอาคุณพิธภัณฑ์มาดูตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นกันชนระหว่างทักษิณกับกลุ่มของกปปสแล้วก็พันธมิตรเอาคุณพิธภัณฑ์มาดูตรงนี้เหมือนกับแหมพูดก็พูดเหมือนกับให้คุณพิธภัณฑ์มาตายแทนเลยอ่ะก็ว่าได้นะฮะคือเรื่องนี้คุณพิธภัณฑ์จะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยมันจะถูกจับจ้องมองเป็นพิเศษมันมองได้สองแง่นะท่านผู้ชมฮะในแง่ถ้าไล่จากคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะที่ถูกย้ายไปไม่ได้ถูกย้ายถูกเปลี่ยนบทบาทการกำกับจากกระทรวงนี้ไปกระทรวงหนึ่งนะครับก็มองว่าสมศักดิ์ก็ทำทุกอย่างสำหรับคนที่อยู่บรรทัด14เรียบร้อยแล้วก็ย้ายซะนะฮะเปลี่ยนหน้าที่ซะไม่ต้องดูแลกระทรวงยุติธรรมแล้วไปดูแลกระทรวงสาธารณสุขอีกอย่างนึงก็คือถ้ามองอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าให้สมศักดิ์อยู่คุมกระทรวงยุติธรรมต่อไปเกรงว่าจะยิ่งล่อให้สังคมเนี่ยยิ่งจับตาดูนะคนบนชั้น14มากขึ้นก็เอามาตอนนี้ก็คุณพีรพันธ์จะทำอะไรได้ในเมื่อสมศักดิ์ทำไปหมดแล้วใช่มั้ยมันเข้าตามกรอบบทก็ได้เข้าตามระเบียบของราชทัณฑ์ใหม่ทักษิณจะเข้ากรอบนี้ก็ได้คุณพีรพันธ์มาจะไปรื้อออกมันก็ไม่ได้นะครับใช่มั้ยจะมีอะไรให้ทําอ่ะจากคําสั่งของนายกรัฐมนตรีนะฮะเรื่องของการมอบหมายงานให้กับรองนายก2คนคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะจากที่เคยดูแลกระทรวงยุติธรรมก็ไปดูแลกระทรวงสาธารณสุขนะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็เข้ามาดูแลกระทรวงยุติธรรมด้วยตำแหน่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยเรื่องนี้เนี่ยก็มีการมองกัน
นะครับว่าตอนแรกมองเผินๆอาจจะเหมือนว่าลงโทษคุณสมศักดิ์ด้วยให้สัมภาษณ์เหมือนกับสายล่อฟ้าแล้วนักโทษชายทักษิณจะซวยไปด้วยเพราะกระแสของการที่ทักษิณนอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14มันเนิ่นนานมากใช่ก็เลยมีการโยกย้ายในการดูแลกระทรวงแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยการที่เอาคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยมาดูแลในเรื่องนี้เนี่ยตามภาษาเขาเหมือนกับว่ารับเผือกร้อนรับเรื่องร้อนไปเลยนะมันมองได้สองแง่นะท่านผู้ชมนะในแง่ถ้าไล่จากคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะที่ถูกย้ายไปไม่ได้ถูกย้ายถูกเปลี่ยนบทบาทการกำกับจากกระทรวงนี้ไปกระทรวงหนึ่งนะครับก็มองว่าสมศักดิ์ก็ทำทุกอย่างสำหรับคนที่อยู่บรรทัด14เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ย้ายซะนะเปลี่ยนหน้าที่ซะไม่ต้องดูแลกระทรวงยุติธรรมแล้วไปดูแลกระทรวงสาธารณสุขอีกอย่างนึงก็คือถ้ามองอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าให้สมศักดิ์อยู่คุมกระทรวงยุติธรรมต่อไปเกรงว่าจะยิ่งล่อให้สังคมเนี่ยยิ่งจับตาดูนะคนบนชั้น14มากขึ้นย้ายซะดีกว่าหรือเปลี่ยนหน้าที่ซะดีกว่าไม่ต้องให้สมศักดิ์ยุ่งแล้วคุณหลอกดาวค่ะดีลลับฮ่องกงหลอกแมวเมี้ยวนะแล้วสว.สมชายแสวงการพูดอย่างนี้นะพอดีเลยกับที่มีการเปลี่ยนคนกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมอ่ะใช่จากคุณสมศักดิ์เป็นคุณพีรพันธ์มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าข้าราชการเนี่ยที่เขาไม่กล้าตอบหรือตอบแบบกลัวๆกล้าๆมันใช่ว่าเพราะเขาไม่ช่ำชองในระเบียบหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจว่าระเบียบคุมขังนอกเรือนจำนั่นถูกเร่งรัดให้ออกตามคำสั่งของใครแล้วถ้าเขาทำแบบนั้นเร่งแบบนั้นตามใจคนที่ต้องการเนี่ยเขาเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางยังไง มันไม่ใช่ว่าเขาโง่แต่เขากลัวติดคุกถามแทงใจมากแมว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 เรื่องเปล่าเสนาออกเสียงวรรณยุกต์ได้นะเสนาโคคืออะไรล่ะเสนาโคโคร้อนตัวกับโคล้านตัวเหมือนกันไหมคล้ายๆกันโคร้อนตัวก็จะรู้สึกว่าร้อนตัวแล้วตอนนี้โคทำผิดกลัวถูกปลดตกเก้าอี้ค่ะเพราะไปลวงแมว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 ไว้ว่าออกกฎเตรียมให้นอนบ้านหรูนะแต่ถึงวันนี้ยังทำไม่ได้ยังยึกยักยึกยักอยู่เพราะข้าราชการกลัวติดคุกนะอันนี้คุณสมชายแสวงการเขียนเป็นรหัสไนยะคุณหลอกดาวดีลลับฮ่องกงหลอกแมวเมี้ยวนะแล้วสว.สมชายแสวงการพูดอย่างนี้นะพอดีเลยกับที่มีการเปลี่ยนคนกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมใช่จากคุณสมศักดิ์เป็นคุณพีรพันธ์มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแล้ววันนี้คุณวัชระเพชรทองอีกหนึ่งตัวชี้นะคุณวัชระเพชรทองเนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่คุณสมศักดิ์ตำหนิข้าราชการกรมราชทัณฑ์นะเนี่ยที่ไปตำหนิว่าเนี่ยชี้แจงไม่ชัดเจนขาดความเข้าใจในกฎระเบียบนะกล้ากล้ากลัวกลัวไม่รู้กฎระเบียบแท้จริงทำงานเช้าชามเย็นชามนั่นคือท่านอดีตรองนายกท่านรองนายกสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ไปวันก่อนคุณวัชระเพชรทองบอกว่าคนระดับรองนายกที่ดีที่สุดของทักษิณชินวัตรออกมาให้สัมภาษณ์เช่นนี้ขอบคุณคุณสมศักดิ์ที่ให้ข้อเท็จจริงแก่สังคมไทยสมเป็นรัฐมนตรีติดต่อกันมายาวนาน14สมัยทักษิณไว้วางใจที่สุดในรัฐบาลชุดนี้การที่สมศักดิ์ระบายตรงไปตรงมานี่คงเหลืออดเพราะปกติท่านเป็นคนนุ่มนวลใจเย็นยิ่งกว่าน้ำในเขื่อนฝายแมวแสดงว่าข้าราชการเริ่มไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามอำเภอใจของนักการเมืองไม่รีบทำตามเป้าหมายของนักการเมืองที่สั่งการให้เสร็จอย่างรวดเร็วทันใจใช่หรือไม่นายวัชระบอกว่าท่านรัฐมนตรีกรุณาอย่าตำหนิข้าราชการแบบเหมาเข่งการตำหนิข้าราชการแบบเหวี่ยงแหแสดงว่าเขื่อนกำลังจะแตกคุกกำลังจะพังข้าราชการกรมราชทัณฑ์และหน่วยอื่นๆที่ตอบได้ไม่เคลียร์ไม่กล้าตอบกล้ากลัวเพราะไม่รู้กฎระเบียบไม่ทำการบ้านเช้าชามเย็นชามตามที่นายสมศักดิ์ว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจะไปคุมขังที่บ้านจันทร์สองล่าใช่หรือไม่ที่ข้าราชการเนี่ยเขาต้องทำตามระเบียบตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่งั้นเขาก็ติดคุกระเบียบมันก็มีอยู่แล้วกรณีตัวอย่างนายทาริศเพ็งดิษมีให้เห็นอยู่แล้วจำได้ไหมท่านอดีตอธิบดี DSI อ่ะทาริศเพ็งดิษนะซึ่งชะตากรรมสุดท้ายก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำค่ะนะอันนี้คือวัชระเพชรทองฮะเดอะแจ็ค
the jack the jack อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ค่ะ the jack ออกมาถี่มากช่วงนี้นะ